ันย่องชินกระดึนสวัสดีครับอาร์ทูปเทน่าอาร์ตครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและ DIY กล่องเก็บของก่อนอื่นสั่งอะไรอีกแล้วสั่งเก่งกว่าเจ้านายก็ฉันสั่งของนี่แหละสิ่งแรกคือวอลเปเปอร์ที่เราจะมาเปลี่ยนในวันนี้นะครับราคา130บาท10เมตรใครที่คิดจะเปลี่ยน4ห้องก็ลองวอลเปเปอร์ได้แต่ต้องวัดขนาดห้องดีๆนะสิ่ง2ผ้าปูที่นอนซื้อมาได้ทั้งปลอกหมอน2ใบและหมอนข้าง1ใบด้วยแต่บอกว่าซื้อมาผิดไซส์ด้วยต้องสั่งใหม่แหละเศร้าสิ่งที่3คือกระดาษห่อสีน้ำตาล40บาทได้มา10แผ่นใหญ่มากเอามา DIY เราจะมาห่อกล่องเก็บของของเราให้ไปในทางเดียวกันเหมือนการคุมโทนสิ่งสุดท้ายคือเชือกสำหรับผูกตกแต่งกล่องเก็บของของเรานั่นเองเริ่มเปลี่ยนวอลเปเปอร์กันลำดับแรกเนี่ยเราต้องแกะรูปสามีเราก่อนและจัดการย้ายสิ่งต่างๆในห้องออกเพื่อป้องกันฝุ่นเกาะและก็ลอกวอลเปเปอร์เก่าออกให้หมดเลยมาติดวอลเปเปอร์กันก่อนอื่นเราต้องเทียบกับผนังก่อนจัดมุมให้ตรงและพอดีตรงนี้เป็นมุมที่เราต้องตัดแบ่งเราเลยใช้เล็บทำรอยไว้แล้วเอาไปตัดแบ่งก่อนติดเราจะแกะสติ๊กเกอร์ออกก่อนเล็กน้อยและค่อยแปะกับผนังเพื่อให้กาวยึดกับผนังก่อนเหตุผลที่เราเปลี่ยนวอลเปเปอร์เนี่ยคือเราถ่ายคลิปแล้วอันเก่ามีความสีครีมซึ่งมีความใกล้เคียงกับสีผิวทำให้ถ่ายคลิปหรือรูปแล้วสีจะกลืนกันทำให้แต่งยากบวกกับพยายามคุมโทนห้องให้เป็นสีเทาจึงเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นสีเทานั่นเองเน้นว่าอย่าลืมวัดขนาดห้องก่อนซื้ออย่างเราซื้อมา10เมตรก็ไม่พอสรุปต้องซื้อเพิ่มพอติดได้มุมที่พอดีแล้วเนี่ยเราก็จะลอกสติ๊กเกอร์ที่เหลือออกและใช้มือลูบเพื่อไล่อากาศต่อไปเรามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนกันเราเอาไปซักมาแล้วนะมาต่อกันกับการ DIY เนี่ยได้ไหมอ่ะคือเราเอากระดาษมาห่อกล่องใส่ของห่อเหมือนกับกล่องของขวัญเป็นการคุมธีมคุมโทนห้องให้ห้องดูมีอะไรดูมีอะไรวะ
ุดท้ายก็เอาเชือกมาผูกเป็นโบให้ดูเหมือนมีคนเอาของขวัญมาให้อะไรแบบนี้หรอและนำไปแต่งห้องได้เลยจ้าคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับ Instagram ดูวิดีโอข้างๆด้วยกด Subscribe ตรงกลางและกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนบาย